กลับมาอยู่กับรายการ Celebrity Wanted กันต่อนะครับและตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับนักแสดงจากหนังเรื่อง OTP Overtime ครับผมน้องเตยหอมกัญญรินทร์นิธินพรัตน์แล้วก็คุณส้วมสุขภัทรโลวัชรินทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเองครับเดี๋ยวนะเกือบอ่านชื่อผิดจริงๆอยากถามชื่อหน่อยอันนี้เตยหอมเนี่ยโอเคพี่เข้าใจดีไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะลูกพี่เรียนทหารเยอะเข้าใจชื่อปกติแต่แม่เนี่ยเขาชื่อส้วมสุขพันธ์สุขพัฒน์สุขพัฒน์นี่ไงนี่ไงนี่ไงที่มาเกือบอ่านผิดนะเมื่อกี้คืออาจารย์ก็จะแบบว่ามีรายชื่อเด็กเวลาอ่านทั่วนายสุขพันธ์เลขที่31อะไรเงี้ยซึ่งสุขพัฒน์ครับแล้วก็เรียกผิดบ่อยเพื่อนก็เลยล้อว่าเป็นชื่อส้วมแต่หมอ2แล้วจริงๆชื่อเล่นชื่อจริงที่เล่นชื่ออะไรปุ้มปุ้ยครับปุ้มปุ้ยเพราะว่าตอนคลอดออกมาแบบอ้วนแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะปุ้มปุ้ยหรือส้วมคนก็บอกว่าเออน่าจะเหมาะกับส้วมมากกว่าชื่อส้วมชื่อส้วมดีกว่าแต่ไม่ชื่อส้วมในวงการนี้เกิดชื่อส้วมครับผมไม่มีทางเลือกเลยไม่รู้จะชื่ออะไรดีคราวหน้าพี่จะมีลูกที่ลูกชื่อคอหาดอ๋อเป็นคู่ผมนะเออหรือว่าโถฉี่แต่ละคนในภาพยนตร์เรื่องนี้ผี OT Overtime OT ผี Overtimeโอ้ดีผีโอเวอร์ไทม์ครับถามก่อนเล่นเป็นอะไรกันบ้างอักเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นอั้นครับอั้นอั้นอะไรครับอั้นอะไรอั้นชื่ออั้นเฉยเฉยอ๋ออั้นเฉยเฉยอั้นชื่ออั้นในเรื่องคาแรคเตอร์ก็จะเป็นลูกหนูอัลใจชอบเล่นเกมแล้วไม่ชอบความแพ้เป็นตัวร้ายป่ะไม่ร้ายนะไม่ร้ายนะน่ารักว่างั้นใสๆเหมือนแบบปกติโอ้ครับผมครับเตยหอมไหมลูกผ่านเลยเล่นเป็นงิงค่ะเป็นหญิงก็เป็นไงคะคือจริงๆมันเป็นเรื่องนี้มันเป็นภาคต่อคือภาคแรกค่ะเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ตายไปตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วภาคนี้กลับมาเพื่อมาตามหาบางอย่างโอเคแล้วหนูตายตกตึกนี่ตกลงไปในตัวมันใดตายแล้วตกไปได้ยังไงอ่ะดูนั่นแหละค่ะดูแล้วตกไปแล้วดูเกิดมาใหม่ได้ยังไงอ่ะดีนะว่าเป็นหนังผีไงเรามาเป็นเพื่อตามหาอะไรเรามาเป็นผีค่ะจากครั้งที่แล้วเป็นงิงแล้วงิงครั้งนี้เป็นผีเอาแล้วไปบอกเขาทำไมว่าเป็นผีอ้าวก็เดี๋ยวไม่รู้อาจจะไม่ใช่ผีก็ได้คุณส้วมเป็นอะไรคุณส้วมส้วมนะครับเล่นเป็นหนึ่งครับเป็นกราฟิกดีไซน์มือรางวัลก็เป็นคนหื่นครับที่แบบว่ามีเป็นคนมากระตุ้นแบบให้ผมอารมณ์ขึ้นง่ายครับเช่นแบบเอ้ยนะคือแบบเจอน้องๆนักศึกษาฝึกงานในเรื่องอะไรเงี้ยผมก็จะทนไม่ไหวจะแบบหื่นเงี้ยหื่นคือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้หื่นคือแบบว่าหื่นแบบว่าอยากทำร้ายเขาไม่หื่นแบบทุกอย่างเป็นในหนังนั้นหมดใช่ใช่เรื่องเซ็กหมดเลยมีแฟนซีในหัวเกี่ยวกับแบบว่าแบบเรื่องเซ็กซี่เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบเชื่อง่ายอะไรเงี้ยครับคือในเรื่องมันจะมีแผนแบบหลอกกันไปหลอกกันมาเยอะแล้วก็ผมจะเป็นตัวละครที่ใสๆคือแบบว่าเขาบอกอะไรก็เชื่ออย่างนั้นมันทำให้เรื่องนี้มันป่วนขึ้นไปอีกเขาบอกคุณเล่นบทหื่นเนี่ยคุณเนี่ยห่างไกลตัวเองมากจะบอกว่าตัวจริงเป็นใสๆผมรู้สึกเนียนมากเลยนะตอนนี้เขาบอกให้ช่วงเล่นครั้งแรกผ่านเลยใช่ไหมครับเขาบอกเขาต้องทำกันบ้านเยอะมากใช่ทำกันบ้านเยอะมากผมก็ต้องไปดูหนังโป๊ไปศึกษาว่าเป็นยังไงโอ้โหญี่ปุ่นด้วยนะต้องญี่ปุ่นนะคือไม่เขาก็บอกว่าอันนี้จริงๆครับคุ้มกับเขามาคุยว่ามันจะต้องมีซีนอย่างแบบในเทเลอร์ก็จะมีซีนที่ผมแบบคุมแบบความต้องการของตัวเองไม่ไหวจนถึงขั้นแบบไปเลียเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเลียนั่นอมเข้าไปเลยแล้วซักนิ้วเท้าแต่จริงๆอ่ะมันทำความอันนี้เห็นในตัวอย่างเห็นอยู่ใช่ไหมครับแล้วคุณเลียจริงป่ะเลียโอ้โหหลายเทคเลยครับไม่เชื่อใช่ป่ะชอบไหมอุ้ยพี่ก็ชอบไหมฮะหรือไงจริงเหรอชอบให้คนมากูต้องเลียเท้าจริงเหรอใช่ครับแล้วกูก็เลียเท้าผู้หญิงคนนั้นเลยเหรอใช่นี่เพราะผมก็รู้สึกว่ามันก็คือพอมันอินมากกับผมก็ทำไปโดยที่ไม่ได้เคอะเขินนะครับสังเกตนี่คนนู้นอินกว่านี่อินกว่านี่อินกว่าเนี่ยเก่งสนใจมากเก่งเท้ารอจริงนะรอนะรอนั้นไม่ใช่ตายแล้วเราต้องเลียเท้าผมด้วยผมด้วยจริงๆมีซีนที่แรงกว่านั้นอีกในเรื่องแต่ว่ายังไม่อยากเฉลยอะครับครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเองเนาะครับผมเดี๋ยวปัญหาคำถามของน้องผู้หญิงผมถามเองก็ได้เออคุณถามได้เป็นผียากไหมน้องเตยโอ้จริงๆก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าไม่ต้องแต่งหน้าเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเราไปหน้าตาเหมือนนั้นรู้อยู่แล้วเฮ้ยพี่แตงก็เหมือนมันอันนี้มันไม่ยากค่ะมันเป็นใช้สายตามากกว่าเพราะว่าเราจะมาเป็นผีแบบนิ่งๆมาแบบโผล่มาเอาอย่าเฉลยเออนิ่งๆนิ่งมาเยอะจริงแล้วเล่นยากไหมฉากไหนเล่นยากสุดโอ้โหอ๋อมีฉากนึงค่ะเล่นยากเป็นฉากเหมือนเดินลงบันไดเปิดตัวตอนแรกเลยอันนี้มันอยู่ในทีเซอร์พูดได้สกิททำไมก็เดี๋ยวหาไม่พูดอีกอ่ะต่อแล้วก็เดินลงมาอย่างค่ะคือมันต้องใส่มันต้องมีขาปลอมกับขาจริงเนี้ยแล้วเราต้อง
เล่นยังไงให้ขาปลอมอ่ะมันเหมือนเป็นขาของเราเองจริงๆ อะไรเงี้ยเราคือเดินปกติยากอยู่แล้วเริ่มงงไหมเดินยากอยู่แล้วแต่อันนี้เดินลงบันไดด้วยอันนี้มีภาพให้ดูครับโอ้โหมีตาทะลงทะลักนี่มีซูเปอร์สตาร์อยู่ในหนังเรื่องนี้อีก3คนนะครับนั่นก็คือคุณชาคริตคุณอนันดาแล้วก็คุณเรย์แมคโดนัลด์ร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์นี่ยากไหมครับคุณอ่ะครับโอ้สุดยอดครับตอนแรกเราก็นึกว่าจะยากแต่พอได้มาเจอเขาจริงๆแล้วทุกคนเป็นมืออาชีพแล้วเขาพยายามไม่ทำให้พวกเราเก่งที่เป็นแบบมือใหม่ที่เข้าซีนกับเขาครับคือพี่ๆใจดีว่าอย่างนี้พี่ใจดีมากแล้วพี่เรนี่คือเหมือนเป็นไอดอลเราในด้านการแสดงแล้วเวลาได้เจอได้ปะทะกับเขานี่คือแบบเป็นอะไรที่สุดแล้วพี่ก้องปื้มปื้มมากปื้มถามสองคนมาดีกว่าส้วมกับเตยหอมเคยเล่นกับทั้งสามคนนี้ไหมคะผมไม่เคยเล่นเลยครับกับทั้งสามคนนี้ตื่นเต้นมาเจอครั้งแรกสามคนก็ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าที่กังวลคือรู้สึกว่ากลัวเข้าซีนกับเขาไปแล้วเดี๋ยวพี่ๆเขาจะ drop เพราะว่าผมหน้าผมโดดมากแล้วเดี๋ยวแบบเอ้ยเดี๋ยวมันจะไปแย่งซีนเขาหรือเปล่าเราก็ก้มๆหน้าดีกว่าถ้าเข้าซีนกับเขาอะความโดดนี่คือโดดเรื่องของความหล่อเหลาใช่เป็นหล่อคนละสไตล์กับพี่ๆเขามันทำให้แบบแย่งสายตานิ้วเท้าใครครับนิ้วเท้าของน้องชิปตี้ครับไม่ใช่พี่เลนิ้วขบแต่เตยหอมเคยร่วมงานกับคุณเรย์กับคุณชาคิดแล้วใช่ค่ะเจอใช่ไหมนั่นก็ไม่เกรงละมาด้านอนันดาไม่เคยร่วมงานกับเขาก็สนุกค่ะเพราะว่าคือเหมือนพี่อนันดาเนี่ยเตยได้ดูผลงานเขามาหลายอย่างแล้วก็ชอบการแสดงของเขาเงี้ยค่ะแต่พอแบบได้ร่วมงานอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนได้แอบแบบเก็บเทคนิคหรือถามมีการถามแบบว่าพี่คะถ้าจะเล่นอย่างนี้มันต้องยังไงแบบขอวิธีการเล่นของเขาอะไรเงี้ยครับนี่บอกไว้ก่อนนะน้องเตยนี่สมัยก่อนเล่นละครด้วยกันรุ่นเดียวกันกับคุณเหรอใช่กริ้งไปก่อนพ่อสันไว้สมัยนู้นอ้าวเตยเล่นกริ้งเหรออ้าวจำไม่ได้เหรอเหรอเสร็จขึ้นใช่ไหมใช่จะพูดถึงเรื่องในกองถ่ายมากดีกว่าเขาบอกว่าพี่อนันดาเนี่ยขี้แกล้งมากจริงหรือเปล่าโอ้จริงครับจริงครับแกล้งใช่ไหมขี้แกล้งขี้อัมขี้ทุกอย่างเลยครับขี้อะไรขี้หอมครับผมไม่ใช่คือพี่นันดาจะเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศในกองรู้สึกเป็นแบบเป็นกันเองและเป็นสบายๆครับคือเราจะไม่รู้สึกว่าพี่นันดาแบบคือจริงๆอ่ะเขารุ่นใหญ่และเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ว่าพอเราร่วมงานกับเขาไปสักพักนึงเราจะลืมไปเลยอ่ะเราจะรู้สึกว่าหลังๆนี่เล่นห่วงเล่นเฮ้ยบ้าเฮ้ยอันนั้นก็ไม่ขนาดนั้นเขาก็จะชวนคุยอย่างเงี้ยครับแล้วชาคริตกับพี่เรย์อ่ะจะเกรงหน่อยไหมหรือว่าจะไม่ค่อยคุยก็คุยเนาะพี่เรย์ก็เก่งเนาะพี่เรย์เขาจะเป็นแบบยิงมุกไหมมีไหมก็เขาจะเอาสุนัขมาที่กองพี่เรย์เขาจะนิ่งๆนะเขาจะเป็นมุกแบบนิ่งๆนิ่งๆแบบหน้าตายนิ่งๆแบบเฮ้ยเอางี้เลยเหรอเออเราจะแบบนิ่งๆแบบมันรับไม่ทันเลยทีเดียวพูดถึงหนังเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งครับว่าเป็นหนังภาคต่อของหนังเรื่องที่ชื่อว่าตีสาม 3D ภาคไหนน่ากลัวกันถามน้องเตยก็ได้น้องเตยตายไปแล้วรอบที่แล้วภาคไหนน่ากลัวกว่ายากเลยอันนี้คือมันเหมือนมันภาคเนี้ยค่ะมันเหมือนทวีคูณแผนการต่างๆจากภาคที่แล้วมากกว่าเพราะครั้งที่แล้วมันแค่30นาทีค่ะแต่อันเนี้ยมันเต็มละ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงก็คือมันก็จะเนื้อหาแน่นกว่าแผนหรือวิธีการหลอกหรือมุกต่างๆมันจะเต็มที่กว่าสามคนเล่นหนังผีครับเออเจอพงเจอผีแล้วเนี่ยกลัวผีไหมอ่ะคุณกลัวผีไหมผีพระห่มมากลัวครับโอ้ยไม่ใช่เลยครับไม่ต้องมองไปทางโน้นผมว่าผีพระห่มนี่คุณอักชอบไม่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ผีพระห่มคืออะไรอ่ะโอ้โหสายไปก็ส่วนตัวไม่กลัวผีไหมไม่กลัวแต่ไม่ได้ลบหลู่ไม่เคยเจออ่ะนี่กลัวมากค่ะเมื่อกี้คุณกลัวมากมากเลยใช่ไหมใช่ครับกลัวมากมากเลยตอนที่รู้ว่าเล่นก็แบบอุ้ยยังไงดีเพราะว่าภาคที่แล้วมันมีแต่ในออฟฟิศใช่ไหมคะแต่ภาคนี้ต้องออกต่างจังหวัดด้วยก็แล้วด้วยโลเคชั่นมันน่ากลัวแล้วก็คุณส้วมกลัวผีไหมคือผมบอกเลยว่าตอนเด็กกับผมเป็นคนกลัวผีมากแล้วพอโตขึ้นมากลัวน้อยลงแต่พอมาเล่นหนังเรื่องนี้กลับมากลัวอีกรอบนึงที่กลัวน้อยลงเพราะว่าไม่ต้องกลัวเลยฮะเหมือนเจอเพื่อนใช่ไหมครับที่กลัวน้อยลงเพราะเห็นหน้ากันทุกวันไปถึงที่ราชบุรีก็แบบโอเคครับผมชินแล้วอันนี้ให้คุณส้วมเล่าดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าสถานที่ถ่ายทำโลเคชั่นเนี่ยมีประวัติด้วยฮะโลเคชั่นที่แบบมีประวัติก็คือที่ราชบุรีขอเล่า
ใช่ภูมิภาคต้องไหนเล่าสิคือก็มีประวัติเท่าที่รู้มาคือก็มีเจ้าของเปลี่ยนไปหลายคนเปลี่ยนชื่อโรงแรมไปหลายครั้งซึ่งเจ้าของคนแรกๆนี่ก็คือเหมือนแบบว่าเคยเสียชีวิตเพราะว่าอ้าวเอาไปดิ้นไปครับบรรยากาศด้วยนะขั้นต่อค่ะแล้วก็เหมือนแบบเขาฆ่าตัวตายอะไรอย่างงี้ที่ตามที่รู้มานะครับแล้วก็หลายๆที่ในโรงแรมเนี่ยจะมีประวัติแบบบางคนก็ฆ่าตัวตายบางคนเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแบบพอเรารู้แล้วว่าที่ตรงนี้มันเคยเกิดอะไรขึ้นเราจะกลัวมากแล้วบรรยากาศของโรงแรมมันจะวังเวงแล้วมันดูเก่าๆลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ซ่อมเลยซึ่งวันที่ผมเจอดีคือวันที่3ของการถ่ายทำเจอยังไงคุณจ้วมคือเหมือนวันนั้นอ่ะก็ถ่ายอะไรแบบผมก็มีซีนแบบพูดจาหยาบคายก็ถ่ายเสร็จไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่หลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนผมโทรมาจากกรุงเทพคุยกันสักแป๊บนึงอยู่ๆเพื่อนผมก็หายไปแต่ผมไม่ทันได้สังเกตเขากลับมาอีกทีนึงเขาก็พูดชื่อผมแบบส้วมส้วมส้วมผมก็เอ๊ะคุยกันอยู่ดีๆอยู่ๆจะมาเรียกชื่อผมทำไมเขาบอกว่าเสียงผมหายไปแล้วเสียงผมเปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงที่ทำเสียงกระเซายังไงเป็นแบบขนลุกจะมาตามสายอันนี้คือเขาทำให้ผมได้ยินผมก็นี่ก็คือว่าเอามาเล่าต่อแล้วหลังจากนั้นก็คือวางหูกันแล้วผมก็เอาเรื่องนี้คือกลัวไงครับเพราะมันอยู่ต่ออีก 2-3 วันก็เล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังแล้วทุกหลายๆครั้งที่เล่าจะเจอเหตุการณ์เช่นผมเล่าอยู่แบบตัวโต๊ะกลมอย่างเงี้ยก็จะมีเก้าอี้เป็นเก้าอี้พลาสติกอะล้มใส่ขาผมซึ่งก็คือไม่เจ็บไม่ใช่คนละแบบเป็นเก้าอี้พลาสติกครับแต่ว่ามันก็จะมีชามก๋วยเตี๋ยวตั้งแบบซ้อนกันอยู่มันก็จะแบบเลอะขาผมหรือบางทีผมกลับมาถ่ายงานแบบที่ถูกปุญญาครับก็จะมีแบบว่าน้องสไตลิสต์น้องช่างหน้าคือฮะไม่ใช่ผมไม่ใช่ครับโอเคครับน้องสไตลิสต์แบบก็คือผมนั่งอยู่เฉยแต่เขาได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากตัวผมเหมือนผมนั่งอยู่เนี้ยแต่มีเสียงมันจะทางตัวผมว่าใช่ใช่คือเราอยู่คุณนี่มีหลายเสียงในตัวเองนะใช่ก็นี่อันนี้คือทำไม่แล้วตอนที่คุณไปเล่นเนี่ยคุณไปขอก่อนไหมว่าคุณจะขอพูดจาหยาบคายคุณพูดหรือเปล่าวันแรกอะขอแต่วันที่เกิดเหตุอะคือผมพูดจาหยาบคายจริงๆครับคือในฉากพี่กองพี่ก็อย่ามองข้างบนสิครับอย่ามองเลยส้วมไปมองที่ตัวเองส้วมสิผมอ่ะพูดอ่านอย่างเดียวพูดใจอยากพายในซีนแล้ววันนั้นผมลืมขอก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วตอนเนี้ยคุณเคยนึกในใจขอขมาเขายังอ๋อขอขมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการทำบุญลงศพไปให้เขาแล้วด้วยครับครับผมเขาก็ไม่มาหาอีกเดี๋ยวนี้เขาปรึกษาพี่กองได้พี่ก็เคยเจอต้องอยู่ในวงการมานานก็พอสมก็ไม่ใช่ก็เคยผ่านมาบ้างในชีวิตแต่ก็อยู่มาหลายสิบหนาวแล้วเนาะก็ต้องผ่านมาบ้างเคยเจอใช่ไหมฮะเคยเจอแอบคุณอาจเจอไหมที่พี่กองไม่เคยครับแต่เรื่องส้วมแบบพี่คุณแล้วฮะพี่กลัวผีมากนะเมื่อกี้ผมไม่กลัวมากผมนี่แล้วพี่ไปรู้ได้ยังไงเนี่ยก็เคยถ่ายละครเขาเรื่องหน้าแอปหรือเปล่าครับกลัวยังไงฮะกลัวก็ยังคนกลัวมากพี่แต่พี่พูดในห้องส่งนี้พี่เคยสัมภาษณ์อยู่ภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงก่อนหน้านี้เป็นภาพยนตร์ผีเหมือนกันก็นั่งสัมภาษณ์อยู่แล้วก็ได้ยินเสียงคนกระซิบเรียกพี่เดินไปมองอยู่เขาไม่มีพี่ก็ทำพี่ก็สัมภาษณ์ต่อแล้วก็มีคนกระซิบปิดเป็นเสียงผู้ชายคือเรื่องราวเนี้ยเป็นเรื่องราวของคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือเป็นผู้ชายจริงๆเป็นเรื่องจริงที่มันก็กระซิบสองคนอย่างนี้ในห้องส่งผมขอตัวก่อนนะครับน้องเตยนี่กลัวผีมากพี่นั่งตรงแกงนั่งอยู่ตรงแกงถามไปว่าที่มาเด็กที่มาเด็กเรียกพี่แต่ไปมองเขาอ้าวไม่ได้เรียกนี่หว่าอันนี้ก็คือถ่ายทำกันช่วงแรกถ่ายทำนานไหมมันกี่เดือนเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งก็ถ่ายอัดอยู่พอสมควรครับโลเคชั่นที่น่ากลัวนอกจากที่โรงแรมมีที่อื่นไหมฮะก็จะมีนครนายกก็จะมีน้องน้องอีกคนนึงนครนายกน้องตูนน้องตูนโดนยังไงฮะโดนเหมือนได้ยินเสียงคนเรียกแต่ว่าหันไปแล้วไม่เจอใครอะไรเงี้ยครับตูนแต่ว่าพอหันไปด้านนั้นแล้วมันเป็นแบบเป็นป่ามืดแต่เขาคงคิดว่าเขาแววเขาจะคุณไม่โดนไม่โดนนะเตยหอมไม่โดนโดนนิดๆแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือคือเหมือนเตยต้องถ่ายในฉากในลิฟต์อะค่ะมันจะมีที่ทีเซอร์ที่เงยหน้าขึ้นมามโนเปล่าบ้าหรอไม่มโนเสร็จแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาจะติดกล้องถ่ายแยกค่ะมันแยกเป็น2กล้องก็จะมีไปลงไปแค่ทีมงาน4คนก็เป็นชั้นเหมือนข้างบนเป็นดาดฟ้าแล้วข้างล่างก็เป็นชั้นเนี้ยค่ะที่ถ่ายอยู่ก็ตอนแรกก็ถ่ายค่ะก็จบไปสรุปว่าก็ผ่านแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วมารู้เรื่องพี่ส้วมหนูก็กลัวสรุปว่าไอ้ไฟล์ที่อัดมาเสร็จเรียบร้อยใช้ไม่ได้ต้องถ่ายใหม่แต่คือตอนนั้นอ่ะมันประมาณเที่ยงคืนแล้วก็เลยแบบกลัวจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปยืนในลิฟต์ก็ถ่ายใหม่ถ่ายสักพักนึงก็ยืนอยู่ลิฟต์มันจอดอยู่ค่ะแล้วก็แบบก็พูดเฮ้ยกลัวไม่ไหวแล้วอ่ะหนูไม่อยากถ่ายกึกลิฟต์ล่วงลงมาครึ่งนึงอะค่ะแบบครึ่งชั้นให้มันแบบ
เหมือนสมมติมันต้องเท่ากันก็ลงมาเออนี่เป็นเรื่องขัดข้องมันเป็นเพราะว่าน้ำหนักเราหรือเปล่าก็มีส่วนมีส่วนนะอ๋อไม่น่าจะใช่แต่ก็เลยแบบเฮ้ยก็เลยแบบใจไม่ดีแล้วก็เลยรีบถ่ายว่าเออพี่งั้นรีบถ่ายเถอะหนูไม่ไหวแล้วหนูอึดอัดแล้วหนูอึดอัดแล้วคือไม่รู้ว่าเรียกเป็นคนมีเซนหรือเปล่าค่ะแต่คือยืนอยู่แล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดมากมันเหมือนแบบโดนเบียดอะมันไม่รู้สึกหายใจไม่โล่งเลยทั้งที่เปิดลิฟต์กว้างค่ะชั้นนึงก็ถ่ายอยู่กำลังจะเสร็จแล้วไฟดับแต่ดับแค่ชั้นเตยแล้วก็ห้องเตยที่ถ่ายอยู่เพราะว่ามันเป็นลิฟต์แล้วก็เปิดมาเป็นห้องใช่ไหมคะแต่ห้องข้างๆอ่ะไม่ดับตอนนั้นก็แบบวิ่งแล้วไม่สนใจแล้วอ่ะแบบคือไม่สนใจแล้วก็วิ่งไปจนสติแตกแล้วค่ะเพราะว่ากลัวมากจริงๆพี่ทีมงานก็เลยดึงแล้วก็แบบว่าใจเย็นก่อนอะไรเงี้ยแบบทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวอะไรคือโลกแล้วค่ะก็เลยแบบก็เลยรีบยกมือไหว้อึดอัดเนี่ยเรื่องจริงนะเพราะตอนที่พี่รู้สึกว่าพี่มีเซนส์จะอึดอัดก่อนใช่แล้วปวดคอก่อนครับปวดคอนี่พี่ไม่ได้ปวดของเตยจะปวดช่วงตรงเนี้ยแต่เรื่องนี้ผมไม่ได้ลองของนะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเรามีที่พึ่งทางใจนี่จะช่วยได้ส่วนหนึ่งอย่างผมเนี่ยมีเครื่องรางของขลังมีพระเอาไปไหว้อะไรเงี้ยขอแต่คุณปวดมาแล้วอ่ะคุณก็ต้องซึ้งตรงนี้แล้วอ่ะคุณก็ต้องตรงไปแล้วก็เห็นอยู่แล้วอยากจะถามน้องๆเขามีบ้างไหมมีเครื่องรางของขลังบ้างไหมใช้ในกองมีติดตัวเลยอ่ะพกอย่างคุณส้วมนี้พกอะไรครับผมก็จะพกองค์พระพิฆเนศแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดแบบไม่สบายใจหรือกลัวอย่างเงี้ยก็จะมีท่องในใจอะไรเงี้ยครับท่องอะไรนะท่องนโมใช่เป็นแบบคาถาอะไรเงี้ยเคยเห็นว่าท่องนโมแล้วทุกคนต้องเข้าหูเฮ้ย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 ที่ท่องบอกคาถาเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมจำเองได้สมองดีครับไม่บอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับได้ความจำดีพี่ต้องแนะนำให้นี่ต้องบูชาแน่นองค์เลยนะมาแล้วองค์นึงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังองค์นี้จะไม่มีคนเข้ามาอยู่ใกล้เราเดี๋ยวบอกจำชื่อไม่ได้ต้องบูชาองค์นี้เวลาไปพวกงานศพงานเสร็จครับครับใช่ท่านจะเป็นหรือว่าไปต่างจังหวัดนี่พี่นายก็แนะนำพวกเขี้ยวสงเขี้ยวเสือพวกที่แบบว่าเกี่ยวกับเสืออะไรพวกนี้ก็จะกันผีได้เขาบอกเรื่องนี้นี่นะเขามีสโลแกนถามว่ากลัวผีหรือกลัวแผนสโลแกนถามจะรับสโลแกนจริงไหมสโลแกนจริงเป็นเจอผีหรือเจอแผนครับอ๋อถามคุณว่าคุณอะกลัวผีหรือกลัวแผนเจอผีหรือผมกลัวแผนเพราะผมว่าคนน่ากลัวกว่าจากประสบการณ์แล้วกระเทยยี่น่ากลัวสุดเนาะไม่รู้อันนี้ไม่รู้คือเจอคนร้ายๆมาเยอะใช่ไหมชีวิตเนี่ยส้วมมีชื่ออะไรบ้างนะเดี๋ยวผมใส่ชื่อวันนี้มองหงอยเยี่ยมมองอื่นหงอยมองตาตกชีวิตเห็นตาดูตาห้างนี่แหละข้อเสียของการไปเคยทำงานด้วยกันวันนี้เดินตาห้างตาตกเฉยเดินหน้าตกนี่หนังเรื่องนี้นี่เห็นว่าภาคที่แล้วนี่ขายดีทั้งในประเทศและนอกประเทศด้วยได้รับความนิยมต่างประเทศด้วยจริงหรือเปล่าครับจริงค่ะเพราะว่าจริงๆมันเป็น3พาร์ทภาคที่แล้วมันมี3เรื่องสั้นนะคะแต่เรื่องนี้มันเหมือนประสบความสำเร็จคือได้ก้าวไปสู่เวทูเวทีต่างประเทศด้วยครับผมก็เลยมาต่อเป็นเรื่องนี้ค่ะครับผมแล้วมีความคิดคาดหวังยังไงกับภาคใหม่เรื่องนี้บ้างจะได้ไปไกลกว่าเดิมไหมไปดาวอังคารถามว่าคาดหวังแล้วเราคาดหวังนะคือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่ให้หนังมันประสบได้ใช่ครับครับแล้วเพราะว่าภาคที่แล้วมันทำไว้ดีด้วยภาคนี้แล้วยิ่งตัวละครเพิ่มขึ้นเรื่องมันขึ้นทุกอย่างดูแบบทวีคูณขึ้นเราก็เลยอยากให้รายได้เพิ่มคือเราทำดีที่สุดโดยไม่คาดหวังว่าผลลัพธ์จะได้อะไรก็คือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีคาดหวังด้วยคาดหวังด้วยนักแสดงภาพยนตร์ทุกคนนะต้องให้หนังเตียงทำเงินใช่ต้องให้ทุกคนดูเยอะครับไม่ได้ค่าส่วนแบ่งกันนะแต่อยากใช่ครับแปลว่าเราไม่ได้ใช่เราไม่ได้ส่วนแบ่งแต่เราก็อยากให้ยอดหนังมันขึ้นไปถึงแต่นี่เราก็ต้องซื้อโฆษณาแล้วเขียนว่าพันล้านนี้แบบไม่จริงๆผมว่าผมรู้สึกผมคาดหวังขึ้นหลังจากดูรอบกาล่าคือหนังมันสนุกมันสนุกคือเหมือนแบบว่าคือตอนแรกผมถ่ายผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาสนุกขนาดนี้อันนี้คือดูเองแล้วรู้สึกเองเลยว่ามันไม่มีช่วงที่น่าเบื่อเลยมันแบบมันมีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูอยู่ตลอดเวลาครับมันพลิกตลอดแล้วคนดูมันเป็นรสชาติแบบหนังผีไทยที่ไม่ค่อยมีในเมืองไทยมาก่อนไม่เคยเลยด้วยซ้ำมั้งครับแต่ว่าต้องไปดูเพราะเหตุผลนี้ใช่ครับเป็นรสชาติหนังผีไทยที่ไม่เคยมีในเมืองไทยมาก่อนผมดูตัวอย่างนี่ผมยังงงเลยพลิกไปพลิกมาต้องไปหาคำตอบนะต้องไปลองดูต้องเตยพูดเลยสั้นๆในรูปปากเลยสั้นๆก็สำหรับใครนะคะอันนี้สำหรับคนไม่เคยดูเนาะแต่สำหรับใครที่เคยดูตีสามภาคที่แล้วค่ะถ้ายังชอบในความเป็นแผนพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยเตยว่าครั้งเนี้ยสนุกกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่ามาแบบเต็มสตรีมอัดแน่นเต็มสตรีมสุดท้าย
ก็อยากฝากภาพยนตร์เรื่อง OT ผีวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นหนังไทยแล้วก็อยากให้อุดหนุนหนังไทยกันแล้วผมรับรองว่าพี่ทอมอิสรานาดีที่เขาเป็นผู้กำกับเนี่ยทำหนังผีแนวนี้ออกมาเพื่อบรรเทาความเครียดของคนไทยในช่วงนี้ด้วยผมว่าคนที่เข้าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วออกมาจากโรงเนี่ยจะมีรอยยิ้มออกมาด้วยครับก็เข้าฉายแล้วเมื่อวานนี้ครับผมทั้งประเทศไปชมเลย OT ผี Overtime นะนอกจาก3ท่านนี้เรียกว่าแม่คุณภาพแล้วยังมีใครนะชาคริตยามาเดซุปเปอร์สตาร์อนันดาครับผมนี่เยอะแยะมากมายครับผมเดี๋ยวมาตัวประกอบเพียบไม่ในหนังครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับคุณส้วงคุณไปขอบคุณมากครับผมครับคุณหนังนะพูดคุยเล่าเรื่องสนุกสนุกให้พวกเราได้ฟังครับแล้วก็อีกแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่กองด้วยค่ะโอ้ยินดีเลยครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับมีความสุขมากๆครับพี่กองขอบคุณนะคะสำหรับเสื้อพี่กองนะคะเสื้อกั๊กสวยๆนี้จากเทเตอร์แซมเทเตอร์ชั้น3ครับผมเสื้อเชิ้ตผ้าตัวในจากชูปแซมเทเตอร์ชั้น3ก็เสื้อยีนอันนี้ก็จากคนน่ารักน่ารักแบบแต่งเองครับผมเอามาเองตัวเองเอามาเองครับผมแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับชมรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับ True Vision Anywhere ครับผมดาวน์โหลดได้ทาง App Storeก่อนจากกันอย่าลืมชมนะฮะสุขเสาร์ชุดนี้ไปชมได้เลยสำหรับผีนักภาพยนตร์ผีเรื่อง OT ผีโอเวอร์ไทม์วันนี้เรา5คนลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการ Celebrity Wanted ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ